4. อวันธนียะปุคคลาธิว่าด้วยบุคคลไม่ควรไหว้เป็นต้น477ถามบุคคลเท่าไรอันภิกษุไม่ควรกราบไหว้บุคคลเท่าไรไม่ควรทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมทำแก่บุคคลกี่พวกต้องอาบัติทุกกฎการทรงจีวรมีกำหนดเท่าไรตอบบุคคล10จำพวกอันภิกษุไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมทำแก่บุคคล10จำพวกต้องอาบัติทุกกฎการทรงจีวรมีกำหนด10วันให้จีวรเป็นต้นถามจีวรควรให้แก่บุคคลในศาสนานี้ผู้อยู่จำพรรษาแล้วกี่พวกเมื่อมีผู้รับแทนควรให้แก่บุคคลกี่พวกและไม่ควรให้แก่บุคคลกี่พวกตอบจีวรควรให้แก่สหธรรมิก5ในศาสนานี้ผู้อยู่จำพรรษาแล้วเมื่อมีผู้รับแทนควรให้แก่บุคคล7จำพวกและไม่ควรให้แก่บุคคล16จำพวกภิกษุอยู่ปริวาสถามชั่ว100ราตรีภิกษุอยู่ปริวาสปิดอาบัติไว้กี่ร้อยต้องอยู่ปริวาสกี่ราตรีจึงจะพ้นตอบชั่ว100ราตรีภิกษุอยู่ปริวาสปิดอาบัติไว้1,000ราตรีต้องอยู่ปริวาส10ราตรีจึงจะพ้นโทษแห่งกรรมถามโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรกรรมที่ไม่ชอบธรรมทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปามีเท่าไรตอบโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มี12กรรมกรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาล้วนไม่ชอบธรรมกรรมสมบัติถามกรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรกรรมที่ชอบธรรมทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปามีเท่าไรตอบกรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มี4ประการกรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาล้วนชอบธรรมกรรม6อย่างถามกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบธรรมมีเท่าไรที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มี6อย่างในกรรม6อย่างนี้กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบธรรมมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบธรรมมี5อย่างกรรม4อย่างถามกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรกรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบธรรมมีเท่าไรที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มี4อย่างในกรรม4อย่างนี้กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบธรรมมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบธรรมมี3อย่างอาบัติระงับและไม่ระงับถามในกองอาบัติ
ที่พระอนันตชินะเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้นกองอาบัติกี่กองเว้นสมถะเสียก็ระงับได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าถามข้อนั้นขอท่านจงบอกตอบในกองอาบัติที่พระอนันตชินะเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้นกองอาบัติกองเดียวเว้นสมถะเสียก็ระงับได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบายถามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบายตกนรกอยู่ชั่วกับอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้144จำพวกขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายถามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้18จำพวกขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยหมวด8ถามหมวด8อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบหมวด8อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้18หมวดขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัย